คบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะพูดไปผมก็ดูไม่ดีแต่แบบผมไม่อยากมีความลับกับคนดูคือตอนนี้ผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจน huh? แอบคุยได้ประมาณ 2-3 เดือนเขาก็เหมือนแบบน้อยใจอ่ะที่ว่าทำไมผมให้เวลาแต่กับเจนคนเดียวผมไม่เคยไปหาเขาโทรหาผมก็ไม่ค่อยรับเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ารักจริงขอมาออกคลิปสักคลิปได้ไหมเขาก็อยากจะออกคลิปแบบเจนบ้างผมก็บอกเฮ้ยจะออกได้ไงเดี๋ยวเจนจะว่ายังไงผมก็บอกอย่างนี้คือเขาไม่ยอมอ่ะนะครับผมก็ต้องยอมเขาให้เขาออกคลิปนี้ผมเดี๋ยวจะพาเขามาให้เพื่อนฮะแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนไงพร้อมยังอ่ะเขาชื่อว่าลูซี่นะครับก็เดี๋ยวให้เขามาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็แนะนำตัวนะชื่อเจนลูซี่คือช่วงเนี้ยแบบไม่ค่อยโอเคที่เห็นอีเจนน่ะที่แบบออกคลิปออกกล้องเสนอหน้าทั้งคลิป Q&A คลิปนั้นคลิปนี้อะไรอ่ะคือมาก่อนแต่คือแบบไม่โอเคมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่านอกจากจะเป็นเมียที่ดีแล้วเนี่ยยังช่วยผัวทำมาหากินด้วยไม่เหมือนอีเจนนะหรอกไม่ช่วยอะไรวันๆนั่งสวยไปสวยมานี่อย่างเจ๊สวยแล้วต้องช่วยผัวทำมาหากินด้วยค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะสำหรับเกมแบทTurn up tone นี่ฝากแชร์นะให้อีเจนได้ดูว่านี่คือเมียแห่งชาติเมียที่ช่วยผัวทำมาหากินอุ๊ยมีหูฟังตายแล้วขอใส่หูฟังนิดนึงนะฮะโอเคเข้าเกมกันเลยค่ะคุณผู้ชมดูค่ะดูไว้เย็นเด้อหล่อมากนี่คืออาชีพนักดาบถูกไหมมีกราฟอะไรเนี่ยรอดชีวิตดาเมจระเบิดระดับรักษาควบคุมมีกี่อาชีพเนี่ยมีกุนซือมีนักธนูกามใหญ่มากคือเห็นแล้วแบบว่าน้ำเดินอะไรอย่างงี้อีกสักอาชีพหนึ่งนางรำไอ้ลูกสาวมีกุ้ยกูโอ้โหแซ่บไม่โอเคค่ะที่จะเล่นตัวละครที่แบบว่าดูสวยกว่าคือเจเล่นตัวผู้ชายเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นตัวผู้หญิงเดี๋ยวพออีปิมมาเห็นมันก็จะหึงถูกไหมเล่นนักดาบละกันนะขออนุญาตเล่นนักดาบตั้งชื่อเจลูซี่เจลูซี่ละกันนะฮะกดสร้างตัวละครค่ะกระเทยอุ๊ยอะไรเนี่ยสถานที่ที่มีเพียงพออ่าเอาอันแรกละกันครั้งแรกอะไรก็ดีเจ๊อยากจะเล่าครั้งแรกที่ฟังคือเจ๊เป็นแม่ค้ารับทำเล็บนางก็มาขอเบอร์คือเจ๊ก็แบบว่าฮอตก็เลยให้เบอร์ไปแต่ปีมันน่ารักก็โทรคุยตลอดจนมีอีเจนเข้ามานี่แหละอย่างก็ไม่ดีอ่ะอีปิมก็ไม่ไปหาเจ๊เลยนะเจ๊โทรหาก็ไม่ค่อยรับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเรื่องเข้าโอ้โหนี่เป็นภาพแอนิเมชันเลยนะคุณผู้ชมพ่อหนุ่มหน้าทองนี่ใครเนี่ยขี่มงขี่ม้าด้วยโอ้ยมาแล้วค่ะนี่คือเราเหรอตายแล้วทำไมจับเราอย่างนี้ล่ะตายแล้วนี่คือตัวเราเหรอโอ้โหต้องกระดึบค่ะอ้ายทำไมทำกระเทยอย่างนี้อ่ะกระเทยต้องคานมาหาแล้วกระเทยช่วยอะไรเขาได้เฮ้ข้าไม่ได้มาทำร้ายใครรีบปล่อยเขาออกไปเราช่วยอะไรเขาได้อ่ะแถมยังมีเสียงในลำคอควรหาวิธีช่วยเขาการเลิกส่งผลต่อโครงเรื่องที่จะตามเดี๋ยวก่อนนะนี่เกมแนวไหนวะเนี่ยกระเทยไม่เคยเจอค่ะท่าทางเขาอ่อนแรงต้องเป็นโรคคนชราแน่เลยน่าจะยกพาไปอีกฝั่งหนึ่งหายใจติดขัดหายใจเสียงดังเหมือนเป็นโรคหอบหืดลองกดจุดที่ลำคอดูยกไปด้วยเลยละกันสงสารโหน่าสงสารนะกระเทยเอาไปด้วยดีกว่าเจ๊ก็เป็นคนจิตใจดีเปย์ผู้ชายไม่ซ้ำหน้าคือจะทิ้งเขาตายตรงนี้มันก็ดูไม่ใช่ดูทารุณกรรมจนเกินไปมาได้จังหวะพอดีเลยอ๋อมีคนมาช่วยโอ้โหเขาเลยช่วยเราไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคนนี้นะพ่อหนุ่มชุดดำโอ้เราได้อาวุธแล้วค่ะ
ช่วยตีดิคะอีกระเทยชอบความรุนแรงเนี่ยล้มกระถางไฟล้มสิคะอย่างนั้นล่ะค่ะเผาไปเลยผู้ชายไม่รักดีกระเทยก็ไม่เก็บไว้หรอกนะปล่อยคนร้ายผิดไปทำให้เกิดภัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ขอตัวก่อนประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่เมื่อเจอเรื่องไม่ยุติธรรมก็ต้องกล้าหรือช่วยเหลือกันแหมกระเทยก็จิตใจดีอยู่แล้วปล่อยคนร้ายผิดไปค่ะจะอยู่ทำหาเลยนะคะอย่าไปยุ่งค่ะคือถ้าเราไปยุ่งโดยที่แบบมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเราก็ตายเขาได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมกูต่อสู้มากันเลยขอโทษทีค่ะไม่กินเสียงสองตายแล้วตัวเราโดนฟันกระเทยโดนฟันกับคุณผู้ชมโอ้ยมันพูดเหยียดหยามกระเทยอ่อนหวานหน้าเบื่อชะมัดนี่มันนี่สีหน้าผีมันจะไปไหนโอ้ภาษาจีนทั้งนั้นเลยค่ะกระเทยมีแต่ผัวฝรั่งนะกับผัวคนไทยแม่เจ้าโอ้ยอยู่ๆเรามีสกิลขึ้นมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยเนี่ยกระเทยต้องจัดการแล้วค่ะอีหน้าผีอ่ะโจ้ค่ะกระเทยต้องโจ้มันโดนค่ะมาสิมาสิอุ้ยเลือดมันเหลือน้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมไอ้โจ้โจ้โจ้โอ้ยเป็นไงล่ะเจอลิศกระเทยเออเรียบร้อยโอ้และอีพวกนี้ยืนดูไม่ช่วยอะไรกูเลยเหรอโอ้น้ำใจมีมั้งไหมเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนหอบเรามาทิ้งที่บ่อบัวค่ะคุณผู้ชมน่าสงสารมังกรจุติมังกรแสดงฤทธิ์แล้วทุกคนรีบมาดูดูให้ดีๆมันคือเจ้าหนูคนนั้นไม่ใช่หรอจะตื่นเต้นกันไปทำไมอ๋อคือเขาตื่นเต้นที่แบบมังกรบินมาส่งเราอย่างนี้ไหมเกมนี้เนี่ยเน้นเนื้อเรื่องเลยนะที่เจเล่นมาสักพักเนี่ยเจรู้สึกได้เลยคือเขามีช้อยให้เราเลือกแล้วช้อยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องที่เราจะเล่นด้วยนะคะคุณผู้ชมตายแล้วอีตัวนี้มาอีกแล้วทำไมมันเก่งระเบิดระเบ้ออย่างนี้ล่ะคะคุณอ๋อเราได้ชุดค่ะคุณผู้ชมหล่อระเบิดเถิดเทิงได้ชุดใหม่ค่ะช่วยขนศึกช่วยแม่นางเป็นกระเทยก็ต้องช่วยผู้ชายไหมล่ะไปค่ะโชโอ้โหสกิลมันเวอร์เกินจริงๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยได้กางเกงมาใส่แล้วค่ะว่าแล้วไม่กินหนาวๆอะไรหนาวเป้านี่เองอ้ายกระเทยมีมาแล้วอุ้ยอะไรอะกระเทยต้องจับมาเหรอเนี่ยมีระบบจับมาด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะมันไม่ใช่มาถึงว่าเขาส่งมอบเลยนะเขาจะให้เราแบบว่าจับมาด้วยเก๋อ่ะเลิศค่ะเลิศตอนนี้เนี่ยกระเทยมาอยู่2สกิลนะกระเทยนี่ยังเลเวล8ยังเลเวลน้อยสกิลก็ยังไม่เยอะโอ้โหเป็นไงอยู่บนม้าก็ตีได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกระโดดลงม้าให้เสียเวลาเรานี่ไงอยู่บนม้าก็สู้กับมึงได้อีโลนดูเป็นไงนี่ไม่ต้องลงให้เสียเวลาค่ะตีมันบนม้าไปเลยไหนดูซิว่ามีหน้าต่างอินเทอร์เฟสอะไรบ้างมีการค้ากันค้าคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นการซื้อของนะคะเป็นช็อปแม้อารมณ์เป็นช็อปนะนอกจากเราจะซื้อเข้ามาในตัวเรายังสามารถกดขายออกไปได้ด้วยนะนี่มีของมากมายนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดาวน์โหลดมาเล่นแล้วก็สามารถเข้าไปดูของต่างๆได้ตรงนี้นะจ๊ะด้านขวามีอะไรอีกตีบวกอาวุธค่ะคุณผู้ชมไหนดูซิลงงานเสริมอีก4บวกเป็น 20% แล้วอ๋อนี่คือการตีบวกโอเคค่ะเป็นการตีบวกไปไหนมีอะไรอีกเมื่อกี้แอบเห็นมีสกิลอู้นี่เลยกระเทยเพิ่งได้มาใหม่เมื่อกี้กดอัพได้ไหมใช้เงินอัพไปนะคะโอเคเล่นมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มเหงานะเริ่มอยากจะได้ผู้ชายมานั่งคุยด้วยด้านล่างเลยนะคะมันจะมีคำว่าโซเชียลอยู่ตรงนี้สามารถแอดเพื่อนได้และมันมีออปชั่นเสริมนี่ตรงนี้เลยตรงคำว่าร่วมสาบานขนาดสาบานต้องจับทีมอย่างต่ำ 3-5 คนสมาชิกที่จะร่วมสาบานต้องอยู่ในหมู่บ้านของรัฐของตนเองสมาชิกที่จะร่วมสาบานต้องมีเลเวล26ขึ้นไปสมาชิกที่จะร่วมสาบานต้องเป็นเพื่อนกันและมีค่ามิตร40แต้มเป็นต้นไปแม่ทัพมีสถานะสาบานพร้อมกันได้3สถานะซึ่งถ้าเราร่วมสาบานกับเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะได้ของเป็นไงล่ะนอกจากจะได้เพื่อนแล้วยังจะได้ของไปใช้ด้วยนะคุณผู้ชมขานี่ตรงนี้เลยนะฮะตรงในส่วนของด้านตระกูลนี่ก็เป็นกิลนั่นแหละนะฮะเจ๊นั่งดูเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแต่แบบภาษาจีนนะซะส่วนใหญ่ซึ่งภาษาอังกฤษมีน้อยมาก Extreme PH นะ
รอคอยท่านแม่ทัพร่วมทำการใหญ่อ่ะเข้าเลยสมัครไปแล้วรอรับนี่เจ๊จะมีกิลจะมีตระกูลเป็นของตัวเองนะคุณผู้ชมขาอ่ะแล้วมาถึงโหมดสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันวันนี้นะฮะเข้าไปที่ในส่วนของเหตุการณ์นะนี่มีให้เราเลือกมากมายเลยในส่วนของสงครามนะในเหตุการณ์นะฮะเราสามารถเข้าร่วมเหตุการณ์ได้นะฮะอันนี้เป็นประเทศด้านบนนี่มีมากมายให้เราได้เข้าร่วมอ่ะประมาณนี้สำหรับเกม Battle of Thrones นะเจ๊ก็มาแนะนำให้ดูใครที่อยากจะลองเล่นดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างเลยนะคนจีนค่อนข้างเยอะฝรั่งค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาจะมีเพื่อนต่างชาติอะไรแบบนี้ไปแล้วขอตัวก่อนนะอย่าให้เจนมันรู้ด้วยว่าให้มันเกรงใจเมียหลวงบ้างไม่ใช่ทำอะไรข้ามหน้าข้ามตากันตลอดวันนี้ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย